สวัสดีค่ะชูกราฟลาเวอร์ค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมากำจัดเพี้ยไฟกันค่ะช่วงนี้ที่สวนเล็กๆของเราเนี่ยโดนเพี้ยไฟลงหนักมากๆเลยค่ะที่เห็นอยู่ในกำมือนี่ก็คือน้องพีเนโลพีนะคะโดนเพี้ยไฟลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นกุหลาบต้นสุดท้ายนะคะที่ได้เห็นดอกค่ะเพราะว่าต้นอื่นเพี้ยไฟลงหมดเรียบร้อยแล้วค่ะช่วงนี้เรากำลังทำการต่อสู้กับเพี้ยไฟหนักมากค่ะต้องเรียกว่าต่อสู้นะคะเพราะว่าเขามาเป็นกองทัพจริงๆค่ะเริ่มจากต้นแรกไปต้น2ต้น3เดี๋ยวนี้ทั่วทั้งสวนแล้วค่ะส่วนน้องเพนิโลพีที่อยู่ในกำมือเราเนี่ยนะคะตัดหนีเพี้ยไฟค่ะถ้าเพื่อนๆสังเกตก็จะเห็นว่าใบเขามีจุดสีดำๆนะคะนั่นคือฝีมือของเพี้ยไฟเลยล่ะค่ะเขาจะทำลายที่ยอดอ่อนที่ใบอ่อนๆแล้วก็ตรงดอกตูมนะคะเขาจะดูดกินน้ำเลี้ยงแล้วก็เวลาเรามองก็จะเห็นเป็นสีดำๆนะคะนั่นแหละค่ะคือฝีมือของเพี้ยไฟน้องเพเนโลพีเนี่ยเขาจะกลีบไม่เยอะนะคะแต่ก็ยังมีแอบซ่อนอยู่ในกลีบอยู่เลยค่ะต้นไหนที่โดนเพี้ยไฟเข้าทำลายนะคะก็จะมีใบที่ผิดรูปไปนะคะนี่ค่ะต้นนี้น่าจะเป็นไซคีนะคะไซคีนี่ก็โดนเพี้ยไฟลงหนักเหมือนกันค่ะนี่เราเด็ดยอดออกไปประมาณ2รอบแล้วนะคะรอบแรกที่เราเด็ดไปนะคะก็รู้สึกว่าจะเหลือยอดที่อวบๆหน่อยก็เสียดายนะคะก็เลยเหลือไว้ทีเนี้ยมันก็เป็นแหล่งแอบซ่อนหลบซ่อนของเพี้ยไฟค่ะรอบ2ก็เลยเด็ดไปอีกรอบนึงแต่ยอดใหม่ที่เขาแตกออกมาก็เจอเพี้ยไฟรุมเหมือนกันค่ะรอบนี้เราก็เลยคิดว่าเราจะเด็ดทั่วทั้งสวนเลยค่ะทั้งยอดอ่อนแล้วก็ดอกตูมนะคะจะเด็ดแล้วก็นำไปเผาทิ้งให้หมดเลยเขาเรียกว่าทำการทรีทเมนต์ให้กับต้นกุหลาบของเรานะคะเนี่ยค่ะเห็นเป็นยอดแตกออกมาใหม่แบบนี้ค่ะเพี้ยไฟก็เข้าทำลายเรียบร้อยแล้วนะคะเด็ดทิ้งค่ะอย่าเสียดายนะคะเพราะว่าถ้าเราเสียดายอยู่เนี่ยก็จะไม่สามารถกำจัดเพี้ยไฟได้หมดค่ะแม้เราจะพ่นยาก็ตามนะคะเพราะว่ายาไม่สามารถเข้าไปในกลีบดอกตูมหรือว่ายอดอ่อนที่แตกขึ้นมาใหม่เขาก็จะไม่สามารถเข้าไปในส่วนที่ด้านในส่วนที่ยาไม่สามารถเข้าถึงได้นะคะเพราะว่าเพี้ยไฟเขาเป็นแมลงตัวเล็กๆค่ะตัวเล็กๆยาวๆถ้าตัวอ่อนอยู่เนี่ยเขาก็จะเป็นสีขาวนะคะเขาจะแอบซ่อนดีมากเลยค่ะตามกลีบตามช่องของดอกยอดอ่อนนะคะที่โผล่ขึ้นมาใหม่เขาก็จะหลบซ่อนในนั้นถ้าเราใช้มือคลี่ดูเนี่ยก็จะเห็นว่าเขากำลังดูดกินน้ำเลี้ยงของกุหลาบอยู่ทำให้เรามองเห็นเป็นจุดสีดำๆนะคะใบก็จะแคระแกนผิดรูปบิดเบี้ยวไปนะคะไม่สวยแล้วก็ถ้าเป็นตัวอ่อนอยู่เนี่ยเขาจะเป็นสีขาวแต่ถ้าเริ่มแก่แล้วเขาก็จะเป็นตัวสีดำค่ะเนี่ยค่ะดูจากลักษณะใบแล้วจะผิดรูปไปเลยนะคะถ้าโดนเพี้ยไฟลงนี่ก็จะมองเห็นเป็นสีดำนะคะส่วนนี้ก็คือน้องสปริตออฟฟีดอมนะคะสูงขึ้นไปค่ะยาวขึ้นไปได้ไม่ถึงไหนนะคะก็โดนเพี้ยไฟไม่สามารถไปต่อได้ค่ะต้องตัดแล้วก็โผล่ยอดขึ้นมาใหม่แทงยอดขึ้นมาใหม่ก็โดนเพี้ยไฟอีกทีเนี้ยเราก็จำเป็นต้องเด็ดค่ะนี่นะคะนี่โดนเพี้ยไฟลงแล้วนะคะดูจากใบใต้ใบจะเป็นสีดำนะคะแล้วก็ถ้ามองไกลๆก็อาจจะไม่เห็นแต่ว่าถ้ามองใกล้ๆเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นสีดำนะคะเราจำเป็นที่จะต้องเด็ดทิ้งนะคะอย่าเสียดายนะคะถ้าไม่งั้นอ่ะเพี้ยไฟก็จะยังคงอยู่ไม่หมดไปสักทีค่ะนี่ประมาณ2เดือนแล้วนะคะที่เรากำจัดเพี้ยไฟวนไปทุกวันเลยค่ะเราก็จะเข้ามาดูทุกวันนี่นะคะ Spirit of Freedom ไปไม่ถึงสวรรค์เห็นไหมคะนี่คือยอดเขาแตกขึ้นมาใหม่จะอวบมากเลยนะคะแล้วทีเนี้ยเพี้ยไฟลงค่ะยอดหยิกยอดดำเลยนะคะเราก็เลยจะต้องตัดยอดทิ้งอันนี้เป็นคริสโตเฟอร์มาโรค่ะต้นเนี้ยหนักมากค่ะหนักมากจริงๆนี่เด็ด2รอบแล้วนะคะนี่รอบที่3จำเป็นที่จะต้องเด็ดทิ้งให้หมดเลยค่ะแม้จะมียอดเขาขยันแทงยอดนะคะขยันออกยอดมากๆเลยเนี่ยค่ะนี่ถ้าคลี่ดูเนี่ยจะเห็นเพี้ยไฟเลยนะคะเขาหลบดีมากเลยนะคะเขาแอบดีมากเลยเนี่ยเราพ่นสมมติว่าเราพ่นยาอย่างเมื่อวานใช่ไหมคะพอตื่นเช้ามาเราก็ใส่ถุงมือแล้วเราก็มาคลี่ดูปรากฏว่าไม่ตายค่ะเขาก็ยังไตยังมีความสุขเลยค่ะอยู่หลบอยู่ข้างในกลีบดอกตูมและยอดอ่อนแบบนี้ค่ะถ้าใช้มือคลี่ดูก็จะเห็นว่าเขาอาศัยอยู่ในนั้นหลบอยู่ในนั้นนะคะ
ส่วนนี้คือเคสค่ะเคสที่ดอกสีแดงๆดอกใหญ่ๆนะคะเป็นกุหลาบเจ้าสาวจากเดวิดออสตินนะคะน้องก็แทงยอดขึ้นมาใหม่ละแต่ว่ารู้สึกว่าเพียร์ไฟก็ยังหลงเหลืออยู่นะคะส่วนนี้คือเรดิโอไทม์ค่ะเป็นกุหลาบเลื้อยนะคะแต่ว่าไปไม่ถึงไหนเลยค่ะโดนเพียร์ไฟลงเราก็เลยจะจำเป็นจะต้องเด็ดยอดทิ้งนะคะเนี่ยค่ะก็ยังไม่หมดนะคะวันนี้จะเด็ดออกให้หมดเลยค่ะจะทำการเด็ดออกให้หมดเลยนี่นะคะแทงยอดขึ้นไปกิ่งกระโดงขึ้นไปอย่างสวยงามนะคะแต่ว่าโดนเพียร์ไฟเนี่ยค่ะดำเลยค่ะที่หนักๆ ก็คือเด็ด3รอบก็ยังไม่หมดนะคะสำหรับวิธีกำจัดเพี้ยของเราก็คือเด็ดยอดอ่อนและดอกตูมทิ้งให้หมดจากนั้นนะคะพ่นยาค่ะพ่นยาจะเป็นตัวยาที่เราพ่นก็คือสไปนิโทแรมนะคะเป็นยากำจัดเพี้ยไฟโดยเฉพาะนะคะมีชื่อสามัญว่าสไปนิโทแรมหรือสำหรับวิธีการกำจัดเพี้ยของเรานะคะเริ่มจากถ้าเพื่อนๆเห็นว่ามีเพี้ยระบาดในสวนของเพื่อนเลยให้เพื่อนๆกำจัดต้นนั้นก่อนค่ะอย่าปล่อยนะคะถ้าปล่อยก็จะเป็นเหมือนของเราค่ะของเรานี่รามทั่วทั้งสวนเลยของเรานี่เราใช้วิธีการเด็ดยอดอ่อนและดอกตูมค่ะเด็ดทิ้งให้หมดเลยขอย้ำว่าอย่าเหลืออย่าใจอ่อนว่าโอ๊ยทำไมดอกใหญ่จังทำไมยอดใหญ่จังจะเหลือไว้ยาค่ะอย่าเหลือไปอันขาดจากประสบการณ์โดยตรงก็คือมันเป็นที่หลบซ่อนของเพี้ยไฟชั้นดีเลยค่ะถ้าเราไม่เด็ดทิ้งก็คือก็จะลามอยู่อย่างนั้นค่ะเพราะว่ายาไม่สามารถกำจัดได้หมดนะคะถึงแม้ว่าเราจะพ่นยาก็ไม่สามารถกำจัดเข้าไปในดอกตูมได้หรือว่ายอดอ่อนที่เขายังไม่บานไม่คลี่นะคะเขาก็จะหลบซ่อนอยู่ในนั้นอ่ะต้นนี้เป็นเชื้อราค่ะเด็ดทิ้งนะคะเจอใบแบบนี้ค่ะเพราะว่าเขาถ้าเราปล่อยไว้อ่ะเขาก็จะหล่นร่วงไปตามธรรมชาติแหละแต่ว่าเขาก็จะไปแพร่เชื้อให้เชื้อราเขาจะแพร่ขยายพันธุ์ด้วยสปอร์ใช่ไหมคะเดี๋ยวเขาจะลามไปต้นอื่นจำเป็นที่จะต้องเด็ดทิ้งนะคะพูดถึงเพี้ยไฟแล้วยาที่ฉีดนะคะเราจำเป็นที่จะต้องสลับตัวยานะคะอย่างของเราเนี่ยเราใช้เป็นมากแล้วนะคะเราใช้สไปนิโทแรมนะคะสลับกับอะบาติกเมกตินหรือว่าใครจะใช้เป็นอะมิดาโคลพิดก็ได้นะคะแต่ว่าจะต้องที่สำคัญก็คือจะต้องสลับตัวยาค่ะสมมติว่าเป็นหนักๆเลยพ่น4วันครั้งนะคะหรือว่าถ้าเป็นไม่มากให้เพื่อนๆพ่น7วันครั้งนะคะแต่ว่าอย่างเราเนี่ยเป็นหนักมากค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะถ้าคลี่ออกมาเขาจะเห็นนะคะว่าเป็นตัวสีขาวๆนี่คือตัวอ่อนนะคะนี่คือตัวอ่อนนะคะเขาเห็นไหมคะนี่แหละค่ะที่หลบซ่อนชั้นดีเลยเขาก็จะดูดกินน้ำเลี้ยงนะคะเด็ดทิ้งให้หมดค่ะอย่าเสียดายนะคะเดี๋ยวเขาก็แทงยอดขึ้นมาใหม่ค่ะไม่ต้องเสียดายนี่คือครั้งที่3นะคะรอบที่3แล้วที่เราเด็ดเพราะว่ามัวแต่เสียดายอยู่ไงคะก็เลยเหลือไว้ทีนี้มันก็เป็นที่หลบซ่อนนะคะนี่คือ2เดือนเต็มๆแล้วนะคะที่เรากำจัดเพี้ยไฟค่ะฉีดพ่นยาวนไป4วันครั้งแล้วก็เด็ดยอดค่ะเด็ดยอดเด็ดดอกก็เลยทำใจว่าเราจำเป็นที่จะต้องเด็ดจริงๆค่ะเด็ดแล้วก็นำไปเผาไปกำจัดทิ้งนะคะเนี่ยค่ะนี่คือต้นนี้คือเป็นเชื้อราด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะเพี้ยไฟนะคะยอดก็เป็นเพี้ยไฟค่ะแต่ว่าใบข้างล่างก็เป็นเชื้อราค่ะมากกว่า 50% นะคะที่เราเด็ดอยู่เนี่ยค่ะเด็ดนี่คือหลายรอบแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังจำเป็นที่จะต้องเด็ดต่อไปแต่ว่าเขาก็ยังมีใบเหลืออยู่นะคะเด็ดเพื่อที่กำจัดไม่ให้เขาแพร่ขยายพันธุ์นะคะเชื้อราเขาขยายพันธุ์ด้วยสปอร์นะคะต้นนี้ก็จะประมาณ 40% ของต้นแล้วนะคะใบเหลืองๆดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องเด็ดทิ้งให้หมดเลยค่ะเด็ดกำจัดมัดใส่ถุงแล้วก็ไปเผานะคะเด็ดแล้วก็พ่นยานะคะพ่นยากำจัดเชื้อราด้วยนะคะไปในตัวนี่คือปัญหานะคะปัญหาของสวนของเรานี่คือหนักมากแล้วค่ะรอบนี้นี่ค่ะสำหรับต้นนี้นะคะพลูมค่ะน้องดูทีท่าว่าจะใบสวยไม่เป็นกับเขานะคะแต่ว่าเมื่อมาดูที่ดอกตูมนะคะโดนเพี้ยไฟรุมค่ะคลี่ดูในดอกตูมนะคะเหลือทั้งต้นเหลือดอกเดียวค่ะ
ได้ชมแค่ดอกเดียวนะคะแต่น้องสวยมากๆเลยค่ะละมุนมากๆเลยแต่ใบเขาก็ยังสวยอยู่นะคะเพราะว่าต้นนี้เพียไฟลงเฉพาะดอกตูมนะคะแต่น้องสวยละมุนมากๆเลยค่ะขอหยุดชมความน่ารักความละมุนของน้องก่อนนะคะชื่นใจมากๆเลยค่ะชื่นใจค่ะต้นนี้ยังไม่ได้พ่นยานะคะนี่ค่ะกำจัดทิ้งให้หมดเลยเห็นไหมคะกลีบดำเลยกลีบเลี้ยงดำเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมัดปากถุงแล้วก็นำไปทิ้งกันค่ะอย่างต้นนี้นะคะพีเนโลพีเราก็จะนำไปปักแจกันนะคะเพราะว่าเพี้ยไฟลงแล้วนะคะเราจำเป็นที่จะต้องตัดดอกออกให้หมดเลยทั้งดอกตูมดอกบานนะคะสวยหวานละมุนมากๆเลยค่ะอย่างน้อยก็ได้ชื่นใจอยู่นะคะนี่เดี๋ยวเราจะนำไปปักแจกันกันค่ะส่วนต้นนี้นะคะนี่ค่ะต้นนี้คือโอ๊บค่ะสูงเท่าไหร่ก็โดนอยู่ดีนะคะไม่รอดพ้นจากเพี้ยไฟนะคะนี่ค่ะดำเลยค่ะเด็ดทิ้งให้หมดเลยค่ะดูดน้ำเลี้ยงหมดแล้วค่ะเห็นไหมคะหลังจากที่เราได้ทำการกำจัดเพี้ยไฟไปนะคะทำทรีทเมนต์ต้นกุหลาบของเราไปและนี่ก็คือเอฟเฟกต์จากการที่เพี้ยไฟลงนะคะแต่ว่าเราก็ยังปล่อยให้น้องได้ออกดอกนะคะเพราะว่าน้องอยากออกดอกมากค่ะเด็ดไปหลายรอบเหลือเกินต้นนี้คือซีอันโมนีนะคะเขาเรียกว่าอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ส่วนนี้คือซีดค่ะใบของเขานี่คือโดนแมลงค่ะเนี่ยเพี้ยไฟหมดไปละเชื้อราก็หมดละกำลังจะฟื้นฟูต้นมาใหม่แทงยอดขึ้นมาใหม่เลยค่ะแต่ก็ด้านมาเจอเจ้าแมลงค่ะเป็นแมลงกินูนเขาเรียกแมลงกินูนหรือเปล่าภาคอีสานเรียกแมลงกินูนนะคะตัวเล็กๆค่ะนี่นะคะสวยหวานมากๆหลังจากรอดพ้นเพี้ยไฟมานะคะก็จะปล่อยให้เขาออกดอกสักรอบ2รอบก่อนนะคะนี่แทงยอดขึ้นมาแต่ว่าก็ดันมาเจอมาแมลงนะคะนี่ค่ะเห็นยอดแดงๆขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ชื่นใจนะคะเห็นไหมคะนี่ทิ้งหลักฐานไว้ด้วยนะคะใบแหว่งเลยค่ะชื่นใจแล้วนะคะได้เห็นยอดของน้องแล้วตอนนี้ยอดกำลังแทงขึ้นมาเต็มสวนเลยค่ะมองจากไกลๆก็จะเห็นว่าเป็นยอดแดงๆนะคะเต็มเลยไม่มีดอกนะคะช่วงนี้จะไม่มีดอกเพราะว่าเราเด็ดดอกทิ้งพร้อมกันหมดทั้งสวนก็คือเขาก็จะแทงยอดขึ้นมาใหม่นะคะก็เห็นยอดเขาแตกยอดขึ้นมาใหม่แล้วก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะคะเพราะว่า2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคือถามว่าเครียดไหมก็แอบเครียดอยู่นะคะเพราะว่าทั้งสวนเลยเจอเพลี้ยไฟลุมนะคะมองมาก็คือเห็นแต่ใบหม่นๆใบก็จะเป็นจุดสีดำๆนะคะคือเขาเวลาเขาแทงยอดออกมาเนี่ยก็จะโดนเพี้ยไฟแทะโดนเพี้ยไฟดูดน้ำเลี้ยงก็จะเป็นยอดดำเลยนะคะไม่สามารถที่จะชูคอผงาดขึ้นมาได้ใบอ่อนก็บิดเบี้ยวผิดรูปไปนะคะอันนี้ก็ไม่ให้ออกดอกนะคะจะเด็ดทิ้งเลยต้นเล็กอยู่ค่ะต้นไหนที่เล็กๆอยู่เราก็จะไม่ให้เขาออกดอกนะคะเพราะว่าเขาเพิ่งฟื้นตัวจากการทำการพ่นยาแล้วก็การเด็ดยอดเราจะเด็ดดอกทิ้งให้หมดเลยก็จะแก้ปัญหาวนไปนะคะเดี๋ยวก็เจอเพี้ยไฟบ้างเจอเชื้อราบ้างเจอแมลงบ้างนะคะแมลงก็ไม่ค่อยน่ากลัวนะคะแต่ก็จะทำให้ใบแหว่งได้นะคะแต่จะปล่อยให้แมลงแทะมากๆก็ไม่ดีนะคะเพราะว่าใบมีหน้าที่สังเคราะห์แสงสะสมอาหารไปเลี้ยงลำต้นไปเลี้ยงดอกนะคะนี่ตอนนี้ทุกต้นแล้วค่ะแทงยอดขึ้นมานะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เจอปัญหาเพี้ยไฟเหมือนเรานะคะก็ลองใช้วิธีของเราดูนะคะเด็ดยอดอ่อนเด็ดดอกทิ้งให้หมดเลยอย่าเสียดายนะคะถ้าเสียดายก็คือวงจรของเพี้ยไฟเขาก็จะวนอยู่อย่างนั้นนะคะแม้เราจะพ่นยาก็ตามนะคะถ่ายไปเรื่อยพูดไปเรื่อยนะคะไม่รู้ว่าคนฟังเข้าใจหรือเปล่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะสรุปให้คืออย่างแรกเลยถ้าเพื่อนๆเจอเพี้ยไฟในแปลงกุหลาบของเพื่อนๆให้เพื่อนๆเด็ดยอดอ่อนแล้วก็ดอกตูมทิ้งให้หมดเลยค่ะไม่ต้องเสียดายนะคะแม้กระทั่งดอกบานมันคือแหล่งสะสมเพี้ยไฟแหล่ง
หลบซ่อนของเพียไฟค่ะอย่างเราเนี่ยใช้เวลาในการรักษาค่อนข้างที่จะยาวนานสักหน่อยเพราะว่าเราเสียดายค่ะเจอดอกโตๆหน่อยดอกตูมโตๆหน่อยก็เสียดายค่ะเหลือไว้ทีนี้มันไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะคะคือเพียไฟเขาจะเข้าไปหลบซ่อนในยอดในดอกตูมค่ะทำให้เราเวลาเราฉีดพ่นยาก็จะไม่สามารถเข้าถึงนะคะหลังจากนั้นให้พ่นยาค่ะอย่างของเรานี่เป็นหนักมากเราพ่น 4-5 วันครั้งนะคะตัวยาที่เราใช้ก็คือสไปนิโทแรมเราจะใช้สลับกับอาบาติกเมกตินหรืออะมิดาโครพิดก็ได้ค่ะเป็นชื่อสามัญ นะคะถ้าไปหาซื้อก็เรียกเป็นชื่อสามัญค่ะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะสำหรับในการฉีดป้องกันนะคะในกรณีที่เขาเป็นเพียไฟหายละไม่เป็นละเราต้องการที่จะฉีดป้องกันเฉยๆก็คือเราจะใช้อาบาติกแมกตินสลับกับไอซิสนะคะไอซิสเป็นยาเย็นนะคะเราสามารถฉีดป้องกันได้ชื่อสามัญว่าอะไรนะอิบาเมกตินเบนโซเอตไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะว่าเป็นตัวยาเดียวกันกับอาบาเมกตินหรือเปล่านะคะถ้าฉีดพ่นเพื่อป้องกันหรือว่าถ้าเป็นไม่มากนะคะเราก็สามารถฉีดอาทิตย์ละ1ครั้งหรือว่า10วันครั้งก็ได้นะคะแต่จำเป็นที่จะต้องฉีดพ่นนะคะเพื่อป้องกันค่ะสำหรับเชื้อรานะคะเราใช้โพรฟีแนปค่ะใช้ฉีดป้องกันนะคะส่วนมากก็ไม่ค่อยเป็นนะคะถ้าจะเป็นก็จะเห็นในช่วงฤดูฝนค่ะถ้าเราไม่รดน้ำตอนเย็นบ่อยๆนะคะก็จะไม่ค่อยเห็นเชื้อรานะคะแต่จำเป็นที่จะต้องฉีดป้องกันไว้นะคะอีกตัวยาหนึ่งก็คือไดฟิโนโคนาโซนนะคะหรือที่เรียกว่าสกอร์ค่ะใช้กำจัดเชื้อรานะคะใช้ฉีดป้องกันอาทิตย์ละ1ครั้งหรือว่า10วันครั้งก็ได้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเกิดเชื้อรานะคะสำหรับสายชีวภาพก็คงจะไม่ถูกใจสิ่งนี้แน่นอนค่ะสำหรับสายเคมีคอลอย่างเรานะคะก็ควรที่จะป้องกันตัวเองนะคะโดยการที่เราจะต้องสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดสวมหน้ากากเวลาเราพ่นสวมถุงมือทุกครั้งนะคะเพื่อป้องกันตัวเองนะคะมันก็เป็นเคมีค่ะถ้าโดนเข้าไปในร่างกายเราก็ไม่ดีแน่นอนนะคะถ้าใครปลูกแบบชีวภาพได้ก็โอเคค่ะไม่ต้องพึ่งเคมีถือว่าดีมากๆเลยค่ะทางที่ดีที่สุดก็คือทางชีวภาพสายชีวภาพนะคะปลอดภัยค่ะอย่างสายเคมีเนี่ยก็ควรที่จะดูสภาพแวดล้อมข้างๆด้วยนะคะว่าบ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยเขาโอเคไหมหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงอะไรไหมที่เป็นอันตรายนะคะก็ดูให้รอบคอบด้วยนะคะก่อนที่จะฉีดพ่นยานะคะเห็นเราสายเคมีคอลแบบนี้เราป้องกันตัวเองเซฟตัวเองดีมากๆเลยนะคะเราแทบจะสวมแว่นตาเลยค่ะปิดหมดเลยค่ะก็เข้ามาในวงการคนรักกุหลาบแล้วนะคะยังไงก็หาสรรหาวิธีละค่ะว่าจะทำยังไงให้น้องกุหลาบเราสวยงามปลอดจากเพี้ยไฟไรแดงต่างๆนะคะบางคนก็พึ่งชีวภาพก็ได้ผลก็โอเคค่ะแต่ว่าถ้าใครไม่สามารถพึ่งชีวภาพได้ก็เคมีคอลค่ะเพียงแต่ว่าจะต้องเซฟตี้ดูแลตัวเองด้วยนะคะไม่ใช่ว่าดูแลกุหลาบแต่ว่าปล่อยตัวเองให้โดนเคมีทำให้เราเสียสุขภาพไม่ได้นะคะก็จะเห็นว่ากุหลาบของเราก็จะใบแหว่งใบไม่สวยบ้างนะคะนั่นก็คือพวกแมลงค่ะเราก็ไม่ได้เคร่งครัดเรื่องสารเคมีมากจนเกินไปนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเขาเป็นมากๆเราก็ควรที่จะกำจัดเขาทิ้งไปนะคะเพราะว่าไม่งั้นกุหลาบของเราก็จะตายได้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังเจอปัญหาเพี้ยไฟอยู่นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย